เนชั่นทีวีภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาทซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซุปเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสุดยอดคนที่เข้ารอบมานะคะคุณก้องคะวันนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้เข้ารอบมาทั้งหมดกี่ท่านคะตอนนี้ต้องบอกว่าผ่านไป5สัปดาห์ครับคุณหน่วยเข้ารอบไปแล้วแบทเทิล4ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อป4ของกลุ่มที่จะเข้ารอบด้วย NAV นั่นเองนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คุณเอกจากFireWheelerและคุณพัทเดเทนเตอร์สองทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ร้อนแรงทั้งคู่นะคุณหมวยค่ะนะครับผมอันนี้ต้องถามนิดนึงเดเทนเตอร์นี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อันดับ2ครับอันดับ2เปอร์เซ็นต์ประมาณเท่าไหร่ฮะ 30.93 ครับ 30.93 แล้ว Firewheeler ล่ะอันดับ7อันดับ7นะครับก็ถือว่าเป็นท็อป10นะค่ะเราเอาเข้ารอบ8ท่าน8ท่านนะคะอยู่ท็อป10มั่นใจไหมคะว่าจะเข้ารอบได้มั่นใจไหมก็ถึงตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะทำได้น่าจะทำได้ใช่ไหมตอนนี้เปอร์เซ็นต์เราประมาณเท่าไหร่นะฮะประมาณน่าจะประมาณ10ประมาณเนี้ย10กว่า10บวกใช่ไหมทางนี้นะคะกี่เปอร์เซ็นต์คะก็สัก50-50แล้วกันครับเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับอย่างรุนแรงค่ะครับผมค่ะต้องบอกว่าเหลือเวลาอีก2สัปดาห์2สัปดาห์นะครับแล้ว NAV เท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้30ครับ30นะคะครับผมเราผ่านเข้ารอบมานี่เรามีกลยุทธ์ยังไงบ้างเอาเดเทนเตอร์ก่อนแล้วกันก็ผมเป็นรอหน้าเทรดของตัวเองอย่างเดียวเลยครับถ้าไม่เข้าหน้าเทรดก็จะไม่เทรดเลยแต่เวลาเข้าก็จะเข้าเต็มไม้หมดเลยครับเราเล่นเดเทรดตามชื่อทีมเลยป่ะฮะหรือว่ามีรันเทรดบ้างมีรันเทรดครับปกติเป็นเทรดฟอลโล่ครับค่ะครับผมและทางไฟเวอร์ล่ะครับส่วนใหญ่ก็จะทำตามที่โค้ชแนะนำมาครับโค้ชเจนแนะนำอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของ mindset มากกว่า mindset ครับทีมนี้ก็แข็งแกร่งเรื่อง mindset จริงนะค่ะก็ใช้ได้เลยเขาก็จะแนะนำเรื่องแบบอย่ายอมแพ้อย่าท้ออะไรเงี้ยก็จะใช้ตรงนั้นเข้ามาก็เลยกลับมาได้ครับครับผมทางฝั่งของเดเทนเตอร์ที่ทำตัว NAV ขึ้นมาได้ขนาดนี้คือแล้วเข้าเต็มไม้ด้วยคือบริหารความเสี่ยงยังไงคะผมมองว่ามันเป็นการแข่งขันด้วยระยะเวลาจำกัดถ้าเกิดมีจังหวะที่เรามั่นใจมากๆเราก็ควรจะจัดเต็มกับมันนะครับครับต้องออลอินนั่นเองตามที่โค้ชซันชอบพูดไว้แล้วมีการทำกำไรยังไงคะคือเดเทรดที่ว่ามีการทำกำไรแบบยังไงสิ้นวัน 2-3 วันหรือว่าเรามีจังหวะยังไงหรือว่าถึงจุดที่ต้องทำกำไรตามเทคนิคแล้วถึงทำอะคะก็ผมง่ายๆผมตีสปีดไลน์ครับตกสปีดไลน์ปุ๊บผมจบเลยพอแล้วผมจะเล่นเฉพาะขาอินพัลส์อย่างเดียวครับค่ะครับและเทคนิคของทางเราครับนอกจากไมซ์เซ็ตที่แข็งแกร่งแล้วปกติผมจะใช้วอลุ่มกับแท่งเทียนนะครับวอลุ่มกับแท่งเทียนใช่ครับดูว่าตลาดเล่นช่วงนี้เล่นอะไรบ้างครับเราก็จะเล่นรอบแบบรอบ 2-3 วันอะไรเงี้ยครับจบรอบก็ออกมาอะไรเงี้ยครับผมแชร์นิดนึงได้ไหมคะว่าวอลุ่มกับแท่งเทียนที่ว่านี้วอลุ่มต้องมีนัยยะสำคัญยังไงบ้างคะก็ต้องก็จะเช็คว่าวอลุ่มของวันที่เทรดเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ของวอลุ่ม1ปี6เดือนแล้วก็3เดือนครับเช็คย้อนหลังกันไปขนาดนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดวอลุ่มมาประมาณสัก 20% ของวอลุ่ม200วันก็จะเก็บเข้าลิสต์แสดงว่ามีการทำกันบ้านอย่างหนักครับก็จะมีการลิสต์หุ้นไว้ว่าวอลุ่มเพิ่งเข้าพักตัวหรือว่าหลังจากพักตัวแล้วเล่นต่ออะไรเงี้ยค่ะโอ้โหก็เทคนิคเจ๋งเลยนะคะก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสองคนทำอาชีพอะไรอะคะหรือว่ากำลังเรียนอยู่คะทางไฟเวอร์ก่อนละกันขอเพิ่งตกงานนะครับเพิ่งตกงานด้วยพอดีเลยนะครับผมก็เลยว่างมาแข่งซูเปอร์เทรดเดอร์นั่นเองนะเดเทรดละคะเป็นฟูลไทม์นะครับค่ะฟูลไทม์เลยโอ้เล่นหุ้นมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่4ครับปีที่4แล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาประสบความสำเร็จไหมคะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่เข้ามาเป็นโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์มากมากเลยครับมากเลยเพราะว่าปีที่แล้วนี่แหละผมก็ลงแข่งขันด้วยสมัครด้วยครับเพราะว่าได้เทคนิคได้พัฒนาการก็จากรายการนี้โดยตรงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใช่ไหมคะมากมากครับผมแล้วส่วนของไฟเวอร์ล่ะครับได้อะไรจากโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์บ้างโอ้ยได้เยอะมากครับครับอย่างแรกเลยก็เป็นเรื่องของจิตใจในการต่อสู้กับตลาดนะครับไมซ์เซ็ตนั่นเองใช่ครับเพราะว่าโค้ชจะย้ำตลอดเลยว่าต้องสู้นะอย่าท้ออะไรเงี้ยครับค่ะแล้วหลังจากนี้ทางไฟเวอร์นะคะตอนนี้ไม่ได้ทำงานก็คือเทรดอยู่นะครับในอนาคตที่อยากจะกลับไปทำงานนะคะหรือว่าอาจจะใช้อาชีพนักลงทุนเป็นอาชีพของตัวเองเป็นฟูลไทม์เลยไหมหรือว่ายังไงอยากเดินเส้นทางนี้ครับค่ะแล้วพอจะทำได้ไหมคะ
คิดว่าทำได้คิดว่าทำได้อยู่แล้วนะครับเพราะเข้ารอบจะเข้ารอบไฟนอลกันอยู่แล้วนะครับถ้า2คนนี้ไปเจอกันในรอบไฟนอลต้องบอกว่าไม่มีการไม่มีทีมแล้วนะครับต้องเจอกันเหมือนเป็นคู่ต่อสู้กันเราคิดว่าเราจะชนะเขาได้ไหมครับอ๋อก็คิดว่าน่าเทรดแบบช่วยกันมากกว่าช่วยกันช่วยกันแชร์อะไรพอกันลงทุน1ล้านนะค่ะแบ่งกันหรือเปล่านะครับก็ต้องขอใจช่วยทั้งคู่นะครับก็มีลุ้นเข้ารอบนะครับลุ้นอีก2สัปดาห์อย่าตกรอบไปก่อนแล้วกันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับผมที่ลงทุนขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ไปติดตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับที่เว็บไซต์ supertrader.co.th ครับแล้วก็แฟนเพจ Super Trader Thailand ครับผมค่ะก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะคะช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆอย่าพลาดทุกตอนนะคะติดตามทาง Nation TV และทางเว็บไซต์ Super Trader ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา4คนและทีมงานลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ